สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มัมมี่เจนก็กลับมาตามสัญญานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Madrigal Family Tree นะคะหรือแผนภูมิครอบครัวของบ้าน Madrigal เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครอบครัวนี้มีใครบ้างและแต่ละคนมีพลังพิเศษยังไงครอบครัว Madrigal เริ่มต้นมาจากคุณยายหรืออบูเอล่าอัลมาแต่งงานกับอบูเอโลเปโดรและมีลูกแฝดด้วยกัน3คนคือบรูโน่ฮูเลต้าและเปปป้าบรูโน่เขามีพลังพิเศษสามารถมองเห็นอนาคตได้แต่ว่าต้องใช้พื้นที่โล่งกว้างเพื่อที่จะมองเห็นภาพนิมิตซึ่งก็มีทั้งดีและร้ายแต่ผู้คนกลับไม่มีใครอยากพูดคุยกับเขาเพราะทุกคนมักจะถูกเขาทักให้ระวังเรื่องอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นอยู่เสมอวันหนึ่งเขาเห็นภาพนิมิตเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและในนั้นมีภาพมิราเบลอยู่เขาเกรงว่าอาจจะทำให้หลานสาวเดือดร้อนถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปจึงหลบซ่อนตัวอยู่ตามลำพังส่วนฮูเลต้านั้นก็มีพลังพิเศษในการเยียวยาอาการเจ็บป่วยด้วยอาหารของเธอค่ะใครไม่สบายบาดเจ็บหรือป่วยมากินอาหารที่เธอทำแล้วก็จะหายเป็นปลิดทิ้งไปเลยอันนี้ดีนะคะทุกคนหมอคงตกงานกันเลยทีเดียว just like this you just healed my hand with an arepa con สำหรับเปปป้านั้นก็สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ด้วยอารมณ์ของเธอค่ะเวลาที่เธออารมณ์ดีฟ้าก็จะโปร่งโล่งแดดออกสดใสในขณะที่เวลาที่เธอเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีก็จะทำให้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเกิดเมฆครึ้มฟ้าร้องฝนตกได้ถ้าเกิดว่าเมืองไทยฝนแรงเมื่อไหร่เราก็จะเชิญเปปป้ามาทำฝนให้ไม่ต้องแห่นางแมวอีกต่อไปนะคะฮูเลต้าแต่งงานกับออกัสตินชายหนุ่มนักธุรกิจธรรมดาจากเมืองหลวงโบโกตาผู้ไม่มีพลังพิเศษใดๆแถมยังเฟ้อฟ้าชอบโดนผึ้งต่อยหน้าปูดบ่อยๆแต่ก็รักครอบครัวเป็นที่สุดค่ะส่วนเปปป้านั้นแต่งงานกับเฟลิกชายหนุ่มผิวสีอารมณ์ดีผู้เป็นนักเต้นเท้าไฟฮูเลต้าและออกัสตินมีลูกด้วยกัน3คนคืออิซาเบลล่าลุยซ่าและมิราเบลสำหรับอิซาเบลล่านั้นก็มีพลังพิเศษในการทำให้พืชพันธุ์ดอกไม้ต่างๆงอกงามนะคะไม่ว่าเธอจะย่างไกลไปที่ไหนดอกไม้ก็จะบานสะพรั่งที่นั่นสำหรับลุยซ่านั้นก็เป็นหญิงแกร่งผู้มีพลังพิเศษคือกำลังอันมหาศาลยกได้แม้กระทั่งสะพานร่างกายกำยำเหลือหลายเธอจะคอยช่วยเหลือชาวเมืองเคลื่อนย้ายของหนักๆซ่อมบ้านทำลายสิ่งกีดขวางที่ต้องใช้กำลังมากๆโดยที่เธอแทบไม่มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเลยเนี่ยก็อยากจะเชิญลุยซ่ามาซ่อมถนนแล้วก็ท่อระบายน้ำแถวกทม.จริงๆค่ะต่อไปก็มาถึงมิราเบลค่ะมิราเบลก็เป็นคนที่ธรรมดาสุดแล้วในบ้านแมดริกัลนะคะเพราะว่าไม่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ใดๆเลยแต่กลับกลายเป็นคนที่ปกป้องบ้านแมดริกัลเอาไว้ได้เป็นเธอนี่แหละที่ปกป้องบ้านไว้ไม่ให้แตกร้าวแล้วก็ยังทำให้ครอบครัวแมดริกัลยังคงศักดิ์สิทธิ์ต่อไปครอบครัวฝั่งเปปป้ากับเฟลิกนั้นมีลูกด้วยกัน3คนค่ะคือโดโลเรสคามิโลและแอนโตนิโอค่ะสำหรับโดโลเรสก็มีพลังหูทิพย์นะคะหรือว่าซูเปอร์เฮียริ่งพาวเวอร์เธอได้ยินเสียงของทุกสรรพสิ่งแม้แต่เสื้อผ้าของเธอยังมีลายคลื่นเสียงนะคะเธอสามารถได้ยินเสียงที่เบามากเกินกว่าที่หูคนธรรมดาจะรับรู้ได้ There is one person in this family who hears everything about นั่นก็ทำให้เธอรู้มาตลอดว่าแท้จริงแล้วน้าบรูโน่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคนต่อมาก็คือคามิโลค่ะคนนี้มีพลังพิเศษสามารถแปลงร่างเป็นคนอื่นได้เสมือนกิ้งก่าปลอมตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงอะนะคะใครคิดออกบอกด้วยนะจ๊ะมาถึงแอนโตนิโอน้องเล็กคนสุดท้องนะคะก็มีพลังสามารถสื่อสารกับสัตว์ทั้งหลายได้มีห้องเป็นเหมือนป่าในหนังจังเกิลบุ๊กมีสัตว์ทุกชนิดอยู่ในนั้นและสัตว์ทุกชนิดก็เป็นเสมือนเพื่อนของเขาด้วยค่ะก็ค
ครบทุกคนแล้วนะคะสำหรับ Madrigal Family Tree น้องๆคนไหนยังไม่ได้ดูเรื่อง Encanto แนะนำให้หาดูได้จาก Disney Plus Hotstar นะคะหนังเขาดีจริงๆนอกจากเรื่องพลังมหัศจรรย์ของแต่ละคนแล้วก็ยังมีแง่มุมอื่นๆที่แฝงอยู่อีกเยอะแถมเพลงประกอบเยอะมากดีมากทุกเพลงสนุกจริงไม่ติงนั่งไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็มาสั้นๆฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะจ๊ะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วจ้าคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ